อิงน้องอิงอิงชนกประสาทประสาทนะครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์รองชนะเลิศอันดับที่2นะครับวันนี้เป็นงานแถลงข่าวการจัดการประกวดมิสแกรนด์สกลนครครั้งนี้เป็นปีที่เท่าไหร่อันนี้ครั้งที่4อ๋อครั้งที่4ครั้งที่4คือประจำปีนี้นะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการแถลงข่าวในวันนี้ค่ะก็บอกเลยว่าวันนี้อิงพูดเยอะไม่ได้เพราะว่าพูดไปแล้วรู้สึกว่าน้ำตามันจะไหลตลอดเลยค่ะมันแบบว่ารู้สึกว่าเรารักจังหวัดนี้มากๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่อิงได้รับตำแหน่งมาเนี่ยคือทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสกลนครแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านนะคะมอบความรักก็คือให้กำลังใจให้แรงเชียร์ให้ทุกๆอย่างเลยจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีกำลังใจจากทุกคนคือพูดแล้วก็จะร้องไห้แล้วยิ่งนึกถึงว่าเรากำลังจะอำลาตำแหน่งแล้ว uh-huh. เรารู้สึกว่าโอ้ยยังอยากอยู่ต่ออยู่เลยอำลาตำแหน่งนี่คือเรายังมีบทบาทอะไรอีกไหมก็อิงก็ยังจะคงเป็นได้มีตำแหน่งมิสแกรนด์สกลนคร2018อยู่นะคะ uh-huh. ก็ยินดีที่จะมาช่วยงานของจังหวัดทุกๆอย่างเลยที่ต้องการค่ะตั้งแต่ได้ตำแหน่งมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีวันว่างบ้างหรือเปล่าโอ้โหไปทุกงานเจอตลอดตลอดเลยนะคะคือจะมีงานนึงที่งานใหญ่ของจังหวัดสกลนครที่อิงไม่ได้มานั่นก็คืองานวัดพระธาตุใช่ไหมคะอิงไม่ได้มาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยติดภารกิจไปประกวดที่นานาชาติอยู่ที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็เสียใจมากๆค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ากองสกลนครเนี่ยเหนียวแน่นมากๆอิงไม่อยู่ยังมีพี่ก้อยแล้วก็แยมนะคะคอยสแตนบายซัพพอร์ตในเรื่องของใช่เป็นตัวแทนของอิงนะคะเป็นตัวแทนของกองมิสแกรนด์สกลนครในการไปทำกิจกรรมกับจังหวัดค่ะที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเกือบ1ปีเนี่ยเราไปส่งเสริมอะไรเกี่ยวกับจังหวัดสกลนครบ้างอ๋ออย่างแรกเลยนะคะที่อิงได้สู่สายตาคนทั้งประเทศและไปสู่สายตาคนทั่วโลกเลยก็คือการนำผ้าย้อมครามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครเราเนี่ยอิงได้สวมใส่นะคะแล้วก็เผยแพร่ออกทางโซเชียลมีเดียแล้วมีผู้คนเนี่ยให้ความสนใจเยอะมากนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยอิงได้ใส่ชุดจากร้านธรรมิสาค่ะจากร้านพี่จิ๊บนะคะก็มีเสียงตอบรับว่าโอ้โหสวยมากๆนะคะก็ขอบอกเลยว่าผ้าไทยผ้าสกลนครนะคะมีความสวยงามแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้เยาวชนไทยนะคะหันมาใส่ผ้าไทยอย่างเช่นผ้าครามของจังหวัดสกลนครเนี่ยค่ะแล้วก็ขอบอกว่าปีนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเราให้ความสำคัญกับรองด้วยนะคะก็จะมีที่1ก็ได้มงกุฎมิสแกรนด์สกลนครนะคะแล้วก็รองอันดับ1แล้วรองอันดับ2ก็จะได้มงกุฎเป็นมงเล็กๆนะคะเพราะว่าในตอนที่ออกงานเนี่ยเราก็จะได้สวมมงกุฎทุกคนนะคะแล้วก็บอกเลยว่าจังหวัดสกลนครเนี่ยมีความเหนียวแน่นในเรื่องของความสามัคคีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนนะคะทุกฝ่ายนะคะทุกงานที่จัดที่อิงได้เห็นเนี่ยอิงไม่ใช่คนจังหวัดสกลนครนะคะทุกงานที่จัดบอกเลยว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้การร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะเราเห็นนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจค่ะที่ตัวเองตัดสินใจมาที่จังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณจริงๆนะคะที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นจังเลยได้อยู่ข้างสาวงามเนี่ย เห็นมีวันนี้มีคุณดิวเดอะสตาร์เก้ามาด้วยใช่ป่ะเชิญเลยครับคุณดิวเดอะสตาร์เก้ารู้สึกยังไงบ้างกับการแถลงข่าวในวันนี้กับการประกวดมิสแกรนด์สกลนคร2019ครับจริงๆรู้สึกดีใจมากที่มาเวทีนี้ได้เจอสาวสวยๆคุ้มแล้วครับเคยมาสกลนครกี่ครั้งแล้วฮะครั้งแรกครับผมครั้งแรกครับรู้สึกประทับใจอะไรบ้างในสกลนครผมว่าผู้คนน่ารักดีนะครับเขาเป็นกันเองแล้วก็ให้การตอบรับดีครับครับผมได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างยังเลยยังเลยต้องมานะครับต้องกลับมาอีกสกลนครของเราอารยธรรมทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเหลือเพอร์เฟคมากนะครับแล้ววันนี้สาวที่นี่หน้าตาคมสวยคมสวยคมสวยคมนะครับอยากให้คุณดิวผมเป็นหนุ่มเนื้อไงก็จะเจอแบบขาวๆใช่ไหมคุณดิวเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนลำปางครับคนลำปางโอ้ลำปางขี่รถม้าอาจจะให้ฝากผลงานของคุณดิวเดอะสตาร์เก้าว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับก็ตอนนี้มีถ่ายนิยายสารนะครับของฮาร์บิสเมนนะครับผมครับผมก็เร็วๆนี้ครับได้ผลงานเพลงยังมีอยู่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้กำลังทำอยู่ครับอยู่ในขั้นตอนการทำอยู่ครับผมโอเคขอบคุณมากครับน้องอยากให้เชิญชวนคนมาเที่ยวที่สกลนครเป็นเมืองรองแต่เป็นเมืองรองอันดับหนึ่งครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าใครที่ไม่เคยมาต้องมาครับเพราะว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่และวัดสวยมากวัดพระธาตุชิงชุมวัดถ้ำผาแดนใช่ครับใช่ครับที่ท้าวแร่ชุมชนคาทอลิกอะไรอย่างเงี้ยต้องไปต้องมาประเพณีเขาเมื่อกี้ดูใน VTR คือแบบมีความสวยงามแล้วก็มันมีเสน่ห์
ที่ต้องมาครับเป็นมนต์ขลังเป็นเสน่ห์ของชาวจังหวัดสกลนครแล้วคนน่ารักมากคนน่ารักมากจริงๆครับผมฮะคอนเฟิร์มครับอ่ะยังไงก็ขอฝากนะครับกับการมิสแกรนด์นะครับกองประกวดมิสแกรนด์สกลนคร2019นะครับวันที่12พฤษภาคมนะครับได้รู้แน่นอนว่าใครจะเป็นมิสแกรนด์สกลนครคนต่อไปตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้จัดการโรงแรมสวัสดิ์รีสอร์ทสปป.ลาวนะครับสวัสดีท่านครับผมสวัสดีครับได้ข่าวมาว่าปีนี้ทางสวัสดิ์รีสอร์ทนะครับได้จัดสรรงบประมาณที่จะสนับสนุนงานประกวดมิสแกรนด์สกลนครนะครับเพื่อเป็นที่พักเก็บตัวในช่วงเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับจากปีที่แล้ว2วัน1คืนปีนี้เพิ่มเป็น3วัน2คืนค่ะทางสวัสดิ์รีสอร์ทนะครับมีอะไรที่จะพูดกับพวกเราชาวเพจสกลนครซิตี้ในการเชิญชวนให้เขาได้ติดตามดูว่าเพจของเราเนี่ยจะติดตามทุกสถานการณ์ที่จะจัดทุกกิจกรรมที่โรงแรมสวัสดิ์รีสอร์ทตั้งอยู่ที่สวรรณเขตสปป.ลาวนะครับสวัสดิ์รีสอร์ทนะครับครับก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเรารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นสปอนเซอร์ของมิสแกรนด์สกลนครอีกครั้งนะครับเมื่อปีที่แล้วเราเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็น้องๆสาวๆสาวๆก็เคยมาเยี่ยมสวัสดีสองมาแล้วปีนี้พิเศษนะครับเพราะว่าจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเป็น1คืน2วันเนาะปีนี้ทางผู้ใหญ่ก็ใจดีนะครับเป็นเพิ่มมาเป็น2คืน3วันนะครับรับรองเลยครับว่าไปแล้วเนี่ยต้องสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าเราเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรนะครับแล้วก็อีกอย่างต้องบอกว่าไทยลาวเป็นบ้านที่เมืองหนองกันนะครับแล้วก็เราก็เลยอยากจะเชิญชวนท่านให้ไปเที่ยวที่สวนเกษตรสปป.ลาวที่ประพันธ์ที่ลาวสวัสดิ์รีสอร์ทนะครับก็ปีนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับสาวงามจากสกลนครนะครับก็รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะอยากให้ไปชมอยากให้ไปตามไปเชียร์น้องๆกันด้วยนะครับตามชมตามเชียร์กับพวกเราเพจสกลนครซิตี้เราจะเกาะติดแทบทุกสถานการณ์ที่ตอนอยู่ที่เขาเรียกว่าเก็บตัวที่สวรรค์รีสอร์ทนะครับถ้ามีโอกาสนะพี่เนาะถ้ามีโอกาสได้ไปก็ไปพักที่โรงแรมสวรรค์รีสอร์ทของเรานะครับทั้งการบริการทั้งอาหารนะครับทั้งวิวบรรยากาศใช่มั้ยโอ้อยากไปอยากไปยังไม่เคยไปพวกวงจรเนี่ยเขาบอกว่าเพียงแค่มีพาสปอร์ตหรือถ้าไม่พาสปอร์ตนะครับแค่ใบชุดใบเดียวนะครับก็ไปเที่ยวที่สปอนเซอร์ได้แล้วนะครับเพราะว่าเรามีจุดบริการต้อนรับหน้าด่านฝั่งไทยนะครับที่ไปถึงแค่ตรงนั้นเนี่ยเราดูแลก็คือติดต่อไว้ตั้งแต่ล่วงหน้าแล้วก็จะมีคนมาคอยรับเราเลยนะครับต้องครับเรารับงานฝั่งไทยนะครับอ่าฮะแล้วรอติดตามอีกครั้งนึงว่าเราจะพาไปพบกับโรงแรมสวรรค์รีสอร์ทนะครับว่าจะสวยงามอย่างที่พวกเราคิดหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เพจสกลนครซิตี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสต่อไปติดตามมิสแกรนด์สกลนครว่าใครจะเป็นคนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ